นายสมบัติบุญงามอนงหรือบกลายจุดผู้จัดม็อบพร้อมประกาศยุติการเคลื่อนไหวม็อบพร้อมทั้ง2ครั้งจัดหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองพลิกผันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้สิทธิเพื่อไทยแต่กดดันทุกวิถีทางพรรคอื่นนอกเหนือจาก8พรรคต่างไม่เอาพรรคที่แก้ม.112พรรคเพื่อไทยดันพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพร้อม1สร้างกิจกรรมแปลอักษรควายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานพร้อม1งานนี้ทำเอาคนเสื้อแดงเดือดพร้อมตั้งคำถามว่าสรุปจัดม็อบต้านเพื่อไทยใช่ไหมบกลายจุดขอโทษจัดกิจกรรมถ่ายโทษให้เหยียบภาพตัวเองอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ถ้าคุณไม่ต้องการประนามเพื่อไทยแล้วจัดชุมนุมทำไมจัดพร้อม2ต่อสร้างกิจกรรมแปลอักษรหอหีบแต่ทุกอย่างซ้ำรอยเหมือนพร้อมหนึ่งบอกกลายจุดเตรียมแผนที่จะทำพร้อม3สุดท้ายประกาศยุติการเคลื่อนไหวFC เสื้อแดงเย้ยม็อบพร้อมนายทุนไม่พร้อม